from home ออกจากบ้านสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะล้านเนาะแต่ว่าตอนนี้เรามาพักกันที่บ้านมะนาวรีสอร์ทนั่นเองเนาะสำหรับการเดินทางมาที่เกาะล้านเรามากันยังไงเราขึ้นเรือสปีดโบ๊ทมานะคะคนละ150 บาทถ้าไม่อยากรอเรือนานอ่ะขึ้นสปีดโบ๊ทเลยลดเวลาได้เยอะเลยเนาะแต่ว่ามีเรือธรรมดาด้วยเนาะอันนี้ก็ถูกด้วยถูกด้วยเนาะที่สำคัญคือราคาถูกก็พอมาถึงเกาะแล้วเราก็มีรถของทางรีสอร์ทเนาะมารับเลยสะดวกสบายมากๆเนาะแต่ว่าถ้าใครนะอยากรู้เนาะก็ต้องมาด้วยตัวเองทุกคนมันคือประสบการณ์แบบจริงๆอ่ะเราเล่าทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้ามาด้วยตัวเองอ่ะคือมาเจอของจริงอ่ะเก็ตป่ะใช่แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของทางรีสอร์ทเพื่อแบบขี่ทัวร์ในเกาะได้เลยใช่ตอนนี้เราก็มาเช็คอินกันที่บ้านมะนาวรีสอร์ทนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของทางรีสอร์ทนะครับลุ่มลื่นมากๆเลยนะครับสไตล์จะเป็นสไตล์แคมป์นะครับแล้วก็ห้องพักจะเป็นปูนเปลือยแบบนี้เลยนะครับและเขายังมีสระน้ำอีกด้วยหูใหญ่มากเลยสระน้ำน้ำใสน่าเล่นมากเลยนะครับและนี่นะครับตามห้องพักต่างๆก็จะมีที่นั่งเล่นนะครับหน้าห้องพักแบบนี้กันด้วยนะครับและนี่นะครับเป็นห้องที่เราได้พักเลยข้างในก็คือแปลกตามากๆเลยนะครับทุกคนเข้ามาก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกแบบวินเทจแบบนี้เลยนะครับจะเป็นแนวแบบดิบๆนะครับนี่ห้องน้ำก็จะมีหลังคาที่เปิดโล่งแบบนี้เลยให้บรรยากาศถึงธรรมชาติมากๆเลยนี่ห้องน้ำก็จะมีทุกอย่างครบหมดเลยนะครับก็เราพูดถึงรีสอร์ทมาคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยไหมไปเที่ยวกันเลยทางโรงแรมเขาก็จะมีรถนะครับบริการให้นะครับสำหรับคนที่จะไปข้างนอกนะครับนี่เราก็จะออกไปกินข้าวกันใช่ไหมครับใช่แล้วนี่เขาก็จะมีรถบริการให้เช่านะครับถึงที่เลยนะครับนี่จะมีอยู่ในโรงแรมนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปข้างนอกกันนะครับไปหาอะไรกินกันตอนนี้เราก็แวะทานข้าวกันนะครับนี่เราเพิ่งมาถึงก็คือหิวมากเลยเนาะก็คือไม่ได้กินข้าวตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะหิวจริงๆหิวแบบหิวมากๆใช่ก็เลยแบบเอารถทางรีสอร์ทเนาะออกมาหาร้านอาหารทานเนาะก็ได้ร้านนี้เนาะร้านนี้ก็คือดังเรื่องยำใช่ไหมร้านชื่อยกยอนะครับตามกันมาได้นะใช่เดี๋ยวเราก็จะสั่งเมนูมาเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้หิวมากหิวไม่ไหวลองท้องก่อนเคยดวงยำโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับรอติดตามกันเลยนะครับครับเราก็จะแวะเที่ยวชายหาดกันสักแป๊บนึงนะครับทุกคนน้ำทะเลสีฟ้าสวยมากเลยโอ้แล้วทรายก็คือละเอียดมากเลยนะครับทุกคนนี่บรรยากาศคือชิลมากตอนนี้นะครับคือคนมาเที่ยวน้อยมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศก็จะชิลๆสบายๆแบบนี้เลยนะครับเที่ยวแล้วนะครับเราก็แวะเติมพลังด้วยบุฟเฟ่นะครับนี่มีอาหารทะเลแล้วก็หมูกระทะด้วยนะครับทุกคนเยอะมากๆเลยมีอาหารให้เลือกสรรเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนคืนนี้คือกินอิ่มแน่นอนบรรยากาศรีสอร์ทตอนค่ำนะครับคือสวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่รีสอร์ทของเขาก็จะมีสระว่ายน้ำและมีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นอาหารเช้าของทางรีสอร์ทที่เตรียมไว้ให้นะครับหูอาหารน่ากินมากเลยครับมีทั้งไส้กรอกนะครับไข่นะครับแล้วก็ต่างๆนะครับนี่มีอาหารให้เลือกเยอะแยะเลย
ตอนนี้นะครับเราก็กำลังออกไปข้างนอกกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับของทางรีสอร์ทจะมีให้เช่าด้วยนะครับทุกคนนี่เราก็ขับออกมาเที่ยวตามหาดต่างๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับจะเที่ยวกันให้จุใจเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าไปที่ไหนกันบ้างเอาละครับตอนนี้ก็คือกิจกรรมที่ทำก็คือพอสมควรเนาะก็สำหรับที่นี่ก็คือแบบมาพักแบบชิลๆทุกคนใช่กับเพื่อนก็ได้เนาะใช่แบบมาแบบใกล้กรุงเทพด้วยเนาะเดินทางอะไรก็ใช้เวลานิดเดียวอ่ะวันหยุดแค่ 2-3 วันก็เหลือเฟือแล้วเนาะสำหรับการมาเที่ยวสำหรับที่พักตรงนี้นะครับทุกคนยังมีอาหารเช้าใช่อร่อยมากใช่เคาะประตูตั้งแต่ 8 โมงทุกคนใครมารับบอกมาสิฉันนี่แหละฉันต้องตื่นเช้าตั้งแต่ 8 โมงเพื่อมารับอาหารอันนี้ก็เป็นทริปเกาะล้านของเราเนาะที่เรามาพักที่บ้านมะนาวใช่ก็สำหรับใครนะครับที่อยากตามมานะก็ลองมากันได้ทุกคนแล้วก็จะประทับใจมากๆเลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนาะเราก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะแต่ว่าอะไรเที่ยวช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยใส่มงใส่แมสกันด้วยนะครับทุกคนเซฟทั้งตัวเองและเซฟทั้งคนอื่นเนาะใช่ก็สำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาทุกคนไปจริงๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับวายโยด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย